วัดอรุณราชวรารามตั้งอยู่เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทิศตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดมะกอกหรือวัดมะกอกนอกโดยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามว่าวัดแจ้งตามเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสำเร็จและมีพระราชประสงค์ในการย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีจึงทรงกรีฑาพลล่องมาทางชลมารคพอถึงหน้าวัดนี้ก็เป็นเวลารุ่งอรุณหรือรุ่งแจ้งพอดีครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกแล้วพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชวรารามความสำคัญของวัดอรุณราชวรารามคือเคยอยู่ในเขตพระราชวังเดิมและเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีภายในวัดมีสิ่งสำคัญต่างๆอาทิพระปรางที่สร้างมาแต่รัชกาลที่2และสร้างเพิ่มเติมแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยมีพระปรางประธานขนาดใหญ่สูง81เมตรมีพระปรางองค์เล็กและมณฑปประจำทิศทั้ง4ทั้งหมดมีสีขาวประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีงดงามยิ่งและพระประธานในพระอุโบสถซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ถวายพระนามว่าพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิลกรอในรัชสมัยรัชกาลที่2กล่าวกันว่ารัชกาลที่2ทรงปั้นหุ่นพระพักด้วยพระองค์เองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง3ศอกคืบที่พระพุทธอาฏพระประธานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่2มาบรรจุไว้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปยังวัดอรุณราชวรารามเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในช่วงปลายปีพุทธศักราช2562